ในปี2566เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าจะลงทุนเท่าไหร่อย่างไรหลังจากที่เจรจามาเกือบทั้งปีแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นการที่ได้รับนับหนึ่งนะครับในการที่จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทุนกันจริงๆซาอุดิอาระเบียเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาเป็นว่าในปี2566ที่ได้คุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ผมปูพื้นมาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะมาลงทุนเนี่ยปีหน้าปีเดียวอยู่ที่ประมาณ300,000 ล้านบาทนะครับถามว่าอุตสาหกรรมอะไรบ้างที่หลักๆที่เขาสนใจก็คืออุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลนวัตกรรมขั้นสูงนะครับซึ่งเราก็จะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ใน EECI ของเราเนี่ยเยอะแยะมากเลย Innovation Hub อะไรต่างๆรวมไปทั้งถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาในโหมดของ BCG ของเราแล้วนะครับเกี่ยวข้องกับทางด้านไบโอเซอร์เคล่ากรีนนะครับอุตสาหกรรมชีวภาพอุตสาหกรรมสีเขียวอุตสาหกรรมหมุนเวียนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมการแพทย์แม่นยำนะครับนั่นก็คือ precision medical นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็แปรรูปอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอันนี้สำคัญมากเราเห็นว่าทางด้านซาอุดิอาระเบียอาจจะเป็นประเทศที่เราทราบกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนานมาเลยว่าเขามีน้ำมันติดเยอะมากใช่ไหมฟอสซิลฟิวล์แต่ตอนนี้แนวทางของโลกเรามันจะไปในทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรืออะไรที่มันทำให้เกิดในส่วนที่เป็นคาร์บอนที่จะเข้าไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยจะพยายามให้น้อยที่สุดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วยสอดคล้องกับทางด้านซาอุดิอาระเบียที่เขาต้องการที่จะดำเนินการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอนาคตจะไม่ได้เฉพาะเรื่องของการกลั่นน้ำมันอย่างที่เราเห็นแล้วมันจะเป็นในเรื่องของการผลิตพลังงานสะอาดอย่างเช่นไฮโดรเจนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง อีกอันนึงที่เขาสนใจก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า electric vehicleนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะดำเนินการมา 2-3 ปีแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดตลอดใน3แกนจำได้นะครับที่พูดถึงเรื่องของการที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มที่จะออกดอกออกผลแล้วล่ะเพราะว่าเริ่มที่จะมีไม่ใช่เฉพาะซาอุดิอาระเบียอย่างเดียวที่สนใจตอนนี้มีหลายประเทศทั้งถูกต้องเลยครับจีนแล้วก็ทางด้านยุโรปด้วยแล้วก็จะเห็นค่ายรถยนต์จากยุโรปมากมายเลยเนี่ยเขาก็จะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเตรียมเรียกว่าปูพื้นฐานมาที่มีความพร้อมท่านนายกพูดอีกแกนหนึ่งในเรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนาขีดความสามารถของเรานั่นก็คือในเรื่องของการแข่งขันต่างๆนั่นก็คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นทางถนนทางเรือทางอากาศตอนนี้มันเห็นออกมาชัดเจนว่าเมื่อผู้ที่เขาจะลงทุนเนี่ยเข้ามาดูในพื้นฐานต่างๆเหล่านี้แล้วมันติ๊กถูกทีละช่องเนี่ยปรากฏว่ามันก็มีความสนใจเลยว่าอ้อถ้าอย่างนั้นในความพร้อมเรามีก็เหลือแค่เพียงว่าการจะสัมพันธ์กันอย่างไรในการที่จะให้การลงทุนกับเขาที่เขาเหมาะสมนั่นก็มาอีกส่วนหนึ่งก็คือ DOI นะครับนั่นก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการส่งเสริมการลงทุนซึ่งก็ตอบรับในทุกๆเรื่องการแก้ปัญหาในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายต่างๆนะครับทางด้านกระทรวงการคลังอะไรต่างๆเนี่ยก็กระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราพยายามเตรียมความพร้อมมาในทุกๆอย่างเพื่อที่จะมาถึงจุดวันนี้ครับปี2566ที่เราเริ่มที่จะเก็บผลเก็บดอกเก็บอะไรต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับ